ส่วนการเดินทางกลับมาของทหารไทย151คนที่เสร็จสิ้นภารกิจการฝึกทางทหารที่ฮาวายสหรัฐอเมริกานะคะมาถึงไทยเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ก็เข้ากักตัวที่ State Quarantine ที่โรงแรม Ambassador City จอมเทียนที่พัทยาทันทีแต่ว่าในจำนวน151คนเนี่ยมีอยู่10คนที่มาถึงแล้วอาการเข้าข่าย PUI หรือว่าเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคก็ถูกนำตัวออกไปแล้วก็มีอีก1คนนะคะคนนี้เนี่ยเป็นโรคประจำตัวต้องแยกเลยนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับPUI นะเขาเป็นโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นใน11คนนี้ก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลนะคะทหารไทยทั้ง151คน151นายนะคะเมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็เนี่ยหาอย่างที่ทุกท่านเห็นไปต้องผ่านการคัดกรองผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบเคร่งครัดรัดกุมนะคะก่อนที่จะขึ้นรถบัสเดินทางไปยังโรงแรม Ambassador City จอมเทียนพัทยาที่ใช้เป็นสถานที่กักกันโรคทันทีค่ะยกเว้น10นายที่ถูกแยกตัวออกไปในระหว่างการสอบสวนโรคที่สนามบินเนื่องจากมีอาการหวัดมีน้ำมูกแล้วก็มีอีกหนึ่งนายที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นนะคะเหลืออยู่140นายที่ไปอยู่ใน State Quarantine ที่ Ambassador ไปถึง Ambassador ประมาณ 3:50 นาทีค่ะทั้งหมดพอไปถึงก็ต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้งก่อนที่จะให้เข้าห้องพักและทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามเคร่งครัดนะคะคือเขาออกเลยว่าห้ามออกมาจากห้องพักโดยเด็ดขาดแต่ว่านี่ยังอยู่ในบรรยากาศการคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยก็เหมือนเช่นเคยแต่ว่าคุมเข้มมากขึ้นตามที่ผู้บัญชาการทหารบกกำชับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่นะคะว่าจะไม่มีใครเล็ดลอดออกไปนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดนอกจากทหารไทยคณะนี้แล้วนะคะยังมีคนไทยที่กลับมาจากซูดาน195คนเข้าพักอยู่ก่อนหน้านี้มีกำหนดกักตัวครบ14วันวันที่25กรกฎาคมส่วนคณะทหารไทยจะครบกำหนดกักตัวเฝ้าสังเกตอาการในวันที่6สิงหาคมค่ะ